想听兄弟我想听兄弟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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับพม่าก็ส่งทหารเข้าระงับเหตุความรุนแรงระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมในรัฐอารากันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไป5คนขณะที่ผู้นำพม่าก็พบเข้าพบผู้นำชุมชนทั้ง2ศาสนากองกำลังรักษาความมั่นคงของพม่าต้องเร่งหาทางควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงในรัฐยะไข่ที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่3เมื่อชุมนุมชาวพุทธบุกโจมตีหมู่บ้านของชาวมุสลิม3แห่งในเมืองตันเดยในขณะนี้มีชาวมุสลิมเสียชีวิตอย่างน้อย5คนขณะที่มีชาวพุทธได้รับบาดเจ็บ4คนขณะที่เหตุน้องเลือดล่าสุดมีชนวนเหตุจากการที่มีปากเสียงกันระหว่างคนขับแท็กซี่ชาวพุทธกับชาวมุสลิมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่การนำม็อบชาวยะไข่มาบุกเผาบ้านเรือนในชุมชนของมุสลิมเสียหายไป70หลังและมัสยิดเสียหาย5หลังโดยความตึงเครียดยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐอารากันทั้งนี้มุสลิมในเมืองดังกล่าวต้องหลบหนีจากบ้านเรือนเข้าไปหลบซ่อนในป่าในขณะที่ม็อบชาวพุทธจำนวนมากลาดตระเวนพร้อมกับอาวุธทั้งมีดและไม้แหลมไปทั่วเมืองซึ่งเมืองตันเดยได้นับได้ว่าเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลสำคัญของพม่าที่มีรีสอร์ทนักท่องเที่ยวของชาวต่างชาติมาพักเป็นจำนวนมากความรุนแรงครั้งใหม่เกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีเต็งเซ็งผู้นำแห่งพม่าเดินทางเยือนรัฐอารากันเป็นครั้งแรกเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมที่ทำให้เกิดศึกนองเลือดรุนแรงตลอดกว่า1ปีที่ผ่านมาด้านเจ้าหน้าที่จากทำเนียบประธานาธิบดีกล่าวว่าประธานาธิบดีเต็งเซ็งใช้เวลาในวันแรกที่รัฐอารากันโดยการลงพื้นที่ชุมชนทั้งสองศาสนาและกล่าวในการประชุมทางศาสนาโดยแสดงความเสียใจจากการที่มีการยั่วยุเล็กๆน้อยๆและบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งรุนแรงระหว่างสองชุมชนและสองศาสนานอกจากนี้ผู้นำพม่ายังเตือนว่าภาวะไร้เสถียรภาพที่อยู่บนฐานทางศาสนาและเชื้อพันธุ์จะทำลายและทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิรูปประเทศตลอดจนทำลายภาพลักษณ์ของพม่าในเวทีระหว่างประเทศและพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา 14:00 น.ครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์